นะครับพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปสอนเล่นดนตรีวันนี้จะมาสอนการเล่นดนตรีของเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือฮาร์โมนิกาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเมาส์ออแกนนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเป่าเพลงผีโรงเย็นที่เป็นในท่อนโซโล่ท่อนกลางนะครับไปดูวิธีการเป่าก่อนดูวิธีการเป่าเหมือนเดิมครับกด Subscribe ช่องโฟกเนอร์กันนะครับแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆมีทั้งคลิปการสอนกีตาร์แล้วก็คลิปสอนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆอีกครับโอเคครับไปดูวิธีการเล่นครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการเป่านะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทกันเลยครับก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดของการเล่นแต่ละพาร์ทนั้นผมแจกแจงนิดหนึ่งนะฮะสำหรับวิธีการเป่าผมจะสร้างเป็นกราฟิกไว้ให้ดูนะฮะแล้วก็ในส่วนของกราฟิกนั้นจะระบุส่วนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือตัวเลขที่แท็บครับในแท็บจะมีตัวเลขที่บอกว่าตัวเลขตัวนั้นเป็นตัวเลขที่ตรงกับในช่องที่ปรากฏอยู่ในเมาส์แต่ละอันแต่ละอันซึ่งจะในส่วนบนตรงนี้นะฮะจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวเลขที่ระบุในแท็บนั้นคือตัวเลขที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเลขที่ตรงกันส่วนลูกศรนะฮะลูกศรสีส้มนั่นคือสัญลักษณ์ของการเป่านะครับส่วนสัญลักษณ์สีเขียวที่เป็นลูกศรชี้ลงนั่นเป็นการดูดออกนะฮะแต่ก็จะทำให้เกิดเสียงทั้งสองเสียงนะครับนะครับนั่นคือในส่วนของแท็บนะฮะส่วนที่เป็นกราฟิกของเป็นตัวเมาส์นะฮะที่เห็นอยู่นั่นก็คือเราจะมีลูกศรที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป่าเข้าไปแล้วก็ให้เกิดเสียงแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็ให้เกิดเสียงตามตำแหน่งที่เป็นช่องของตัวเลขด้วยนะฮะก็จะสอนทั้งในส่วนที่เป็นแท็บนะฮะจะนำเสนอแบบช้าๆให้ดูที่แท็บแล้วก็นำเสนอแบบช้าๆให้ดูที่ในส่วนที่เป็นกราฟิกของตัวเมาส์ออแกนด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลงในรายละเอียดของพาร์ทที่1ของการเล่นผมแบ่งการเล่นของพาร์ทนี้ไว้ทั้งหมดเป็น4พาร์ทนะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่1กันเลยครับโอเคนะครับลงในรายละเอียดของพาร์ทที่1กันเลยครับผมจะเป่าให้ฟังในพาร์ทที่1ให้ฟัง1เที่ยวนะครับผมจะเป่าช้าๆให้ฟังครั้งที่1นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ในส่วนที่เป็นแท็บนะฮะแบบช้าๆส่วนในครั้งที่2จะเป่าแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ในที่กราฟิกของตัวเมาส์ออแกนนะครับโอเคนะครับผมเป่าช้าๆให้ดู2ครั้งพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ในหน้าจอครับอีกเที่ยวนะครับพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ในตัวกราฟิกที่เป็นตัวฮาร์โมนิก้านะครับโอเคนะครับพาร์ทที่1จบลงตรงนี้นะครับฝึกเป่านะฮะรีไวซ์กลับไปกลับมาแล้วก็สามารถสต็อปในคลิปได้นะฮะเพื่อที่จะฝึกในแต่ละช่วงแต่ละช่วงครับไปในส่วนของพาร์ทที่2กันเลยครับในพาร์ทที่2ทุ่งทำนองการเป่าจะลักษณะของแบบเดียวกับพาร์ทที่1เลยนะครับแตกต่างกันตัวโน้ตตัวสุดท้ายนิดเดียวเองครับไปดูวิธีการเป่าก่อนหนึ่งเที่ยวครับ
ูแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่บนแท็บครับโอเคนะครับอีกหนึ่งครั้งครับพร้อมมาพร้อมกับการเคลื่อนที่ของลักษณะการเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกเพื่อให้เกิดเสียงที่ตัวกราฟิกด้านล่างครับโอเคนะครับจบแล้วนะฮะในพาร์ทที่2ครับไปต่อกันในพาร์ทที่3และก่อนที่จะต่อในพาร์ทที่3ผมจะเป่าในพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2แบบรวมๆให้ดูพร้อมๆการเคลื่อนที่ของแท็บนะครับโอเคนะครับไปต่อกันที่พาร์ทที่3ครับเข้าสู่พาร์ทที่3ของการเป่าครับดูแบบเป่า1ให้ดู1ครั้งครับแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บครับช้าๆอีกครั้งพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของการใช้ลมเข้าออกที่ตัวเมาส์ออร์แกนครับโอเคนะครับจบแล้วนะฮะในพาร์ทที่3ครับไปต่อกันที่พาร์ทที่4ครับเข้าสู่การเล่นในพาร์ทที่4ครับไปดูวิธีการเป่าในพาร์ทที่4ครับช้าๆครับพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บที่เป็นแท็บด้านบนครับโอเคครับช้าๆอีกครั้งนะครับพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของการเข้าออกของลมที่ตัวเมาส์ออร์แกนครับโอเคนะครับจบแล้วนะฮะในพาร์ทที่4ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายเดี๋ยวจะเล่นรวมๆตั้งแต่พาร์ทที่3มาที่พาร์ทที่4ให้ดูครับโอเคนะครับจบแล้วนะฮะในพาร์ทที่3กับพาร์ทที่4ที่เล่นให้ดูไปเล่นต่อเนื่องตั้งแต่พาร์ทที่1มาจบที่พาร์ทที่4
คนะครับนี่คือวิธีการเป่าเพลงผีโรงเย็นในช่วงของการโซโล่นะครับโดยการใช้ฮาร์โมนิกาเป่าให้เกิดเป็นเสียงดนตรีครับเดี๋ยวจะไปนำเสนอวิธีการนำไปใช้ในเพลงให้ดูครับโอเคครับไปดูเลยครับนะครับนี่คือวิธีการนำเอาการใช้ฮาร์โมนิกาที่เราสอนเป่าไปเมื่อสักครู่มาใช้ในเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆของพงศิษฐ์คำผีครับเพลงที่ชื่อว่าผีโรงเย็นนะครับในท่อนโซโล่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สอนเป่าฮาร์โมนิกาประสาพวกจบตรงนี้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ